รัตยปังเรียกว่านินิวยปังก็ได้ค่ะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ถ้าเรามีโอกาสนะตอนนี้เราเข้าไปทำเลยเราชอบอะไรเราก็เริ่มต้นตอนนี้เราก็ได้ก่อนใครคนพบตัวเองเจอแล้วเราก็ทำต่อไปถึงแม้เรากลัวเราก็จะทางที่เรากลัวนี่แหละยิ่งเราฝึกฝนมากเท่าไหร่ความกลัวของเราอ่ะจะน้อยลงนี่แหละชีวิตนินิวชีวิตบล็อกเอ